สวัสดีแฟนคลับชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ครับกลับมาพบกับโอสถสภา FCTV นะครับรายการที่จะพาทุกท่านครับไปเจาะลึกกับเกมการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งวันนี้ครับเราพาทุกท่านกลับมาที่สนามเหญ้าของโอสถสภา M150 สระบุรีครับในเกมโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะครับนัดที่3ของฤดูกาลหลังโอสถสภา M150 สระบุรีเปิดบ้านพบกับไชน่าฮอนบิลซึ่งการจัดตัวผู้เล่นของทีมพลังเอ็มในวันนี้ครับโค้ชบางนิวัฒน์วงอารีครับกุนซือขัดตาทัพของทีมพลังเอ็มนะครับจัดทีมมาในระบบ 4-2-3-1 นะครับผู้รักษาประตูยังคงเป็นชัดชัยบุตรพรมแต่กองหลังนะครับไล่จากแบ็กซ้ายกฤษักชุมพรพองศักดาฝ่ายอินเชลตันมาทีสและวันใหม่เศรษฐนันขยับขึ้นมานะครับกองกลางเป็นณรงค์จัสเวกครับยืนคู่กับคับฟ้าบุญมาตุนขยับขึ้นมา3ตัวนะครับตรงกลางเป็นกัปตันทีมครับอภิภูสุนทรพนาเวศฝั่งซ้ายเป็นแอนโทนีโคเมนันและฝั่งขวาเป็นอดิศักดิ์กานูแต่หน้าเป้าครับวันนี้ครับเลือกใช้อารอนดาซินวานะครับยืนห้อยในแดนหน้าครับด้านทีมเยือนนะครับใช้นาทอนบิลครับวันนี้ครับนำทีมมาโดยกัปตันท็อปครับอนุวัฒน์ไฟไหลนะครับอดีตเด็กเก่าพลังเอ็มนะฮะและยังมีพิชิตใจบุญนะครับอาทิตย์สุนทรพิชนะครับพานุวัฒน์จินตะกายกิติอินอุเทนก็ต้องบอกว่าไชน่าครับอยู่ในอันดับที่17ของตารางนะครับก่อนเริ่มเกมการแข่งขันนะครับก็วันนี้ครับบุกมาเยือนพลังเอ็มก็ต้องการที่จะเก็บ3แต้มสำคัญนะครับเพื่อขยับขึ้นมาในโซนที่หลุดพ้นจากโซนอันตรายนะครับในขณะที่พลังเอ็มนะครับก็ต้องการ3แต้มสำคัญเช่นกันนะครับเพื่อที่จะเก็บ3แต้มประเดิมในเลข2นะครับแล้วก็ทำอันดับขึ้นมาในอันดับที่ปลอดภัยจากโซนอันตรายเช่นกันนะครับแล้วมาดูจังหวะเกมลุกขึ้นมาของไชน่าครับมีจังหวะลูกนี้หลุดขึ้นมาเป็นลักษณะคำลื่นครับได้จิ้มบอลเข้ามาแต่ก็ไม่ผ่านมือของเจ้าบอยฉัตรชัยนะครับหมายครั้งหนึ่งอาทิตย์มีจังหวะกระดกบอลนะครับเราทำคานออกไปนะครับหลังเอ็นสวนมาบ้างโคเมนันจังหวะบอลเด้งนะฮะจังหวะสุดท้ายก็กะพลาดนิดนึงครับโคเมนันพลาดโอกาสที่จะยิงประตูอธิภูฉกบอลมาได้แล้วก็ง้างเท้าจะยิงแม่ไปโดนทางด้านอธิบดีนะครับเข้ามาสะกิดจากด้านหลังนะฮะแล้วก็เป็นฟรีคิกนะครับอธิภูก็ล้มลงไปมีการบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะก่อนที่จะลุกมาเล่นกันต่อฟรีคิกเป็นนรงค์จันทเวครับปั่นลูกนี้ต้องออกแรงปัดนะครับสำหรับกิจกรเกิดผลนะครับมาทางด้านครับลูกนี้เชลตันมาติสนะครับกดเต็มข้อด้วยซ้ายนะฮะจังหวะที่พลังเอ็มสวนกลับขึ้นมาบอลไปติดขากิจกรนะครับพลาดโอกาสออกนำครับพลังเอ็มใช้หน้าลุ้นบ้างนะครับจังหวะยิงไปก็โดนเจ้าบอยปาดออกไปได้โยนขึ้นมาอีกครั้งวันใหม่ให้กับโคเมนันหม่งสะบัดนะครับบอลหลุดออกข้างไปพลังเอ็มเดินเกมมาครับครับฟ้าไอฟิกิครับพลังเอ็มจังหวะนี้ครับเป็นเชลตันมาติสปั่นเข้าไปโอ้โหมาเกือบได้ลุ้นนะครับเชลตันข้ามคานออกไปครับแล้วก็จบครึ่งแรกครับทั้ง2ทีมครับยังไม่สามารถทำประตูกันได้นะครับจบครึ่งแรกด้วยสกอร์ 0-0 นะครับนะครับเจ้าท็อปนะครับพานุวัฒน์ไฟหลายก็วันนี้รับบทกัปตันทีมนะครับของชัยนาทอดีตเด็กเก่าพลังเอ็มนะครับกลับมาสู่ครึ่งหลังครับหลังเอ็มเป็นฝ่ายเคลียร์บอลเริ่มเกมนะครับหางกองหลังวันนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนทั้งคู่นะครับทั้งศักดาฝ่ายอินแล้วก็เชลตันมาติสนะครับซึ่งนัดก่อนนะครับพลังเอ็มก็ใช้บริการทางด้านของโกสวัตยืนคู่กับเจฟเฟอร์สันนะครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยครับในคู่เซนเตอร์เกมสวนขึ้นมาอารอนไปเบียดกับทางด้านของจอห์นพาวเวอร์นะครับเชลตันโยนเข้ามาว่าเข้าไม่ทันนะฮะอารอนดาซินวาครับพยายามจะเข้าชาร์จแต่ว่าช้าไปนิดนึงครับแล้วก็บุกมาอภิภูย้อนมานะครับเป็นอธิศักดิ์การูกดแล้วก็ริบร้อยครับ 1-0 แอนโทนีโคเมนันนะครับได้ประตูนำนะครับพลังเอ็มจากจังหวะส่องไกลนะครับเป็นอดิศักดิ์กานูนะฮะบอลหลุดมาถึงผมเป็นนันนะฮะยืนอยู่ในหน้ากรอบหกหลาแล้วก็เรียบร้อยครับซัดเข้าไปแล้วก็บุกต่ออธิภูแทงมาให้กับอารอนล้ำหน้าไปก่อนครับลูกของอารอนแล้วก็ทำชิงมาครับผมเป็นนันมีจังหวะปั่นเข้าไปลูกนี้
ไม่ผ่านกฤษกรนะครับแล้วมาดูโคเมนันฮะลากแหวกขึ้นมาแทงมาให้กับอภิภูอภิภูไหลไปให้กับอารอนโอ้โหน่าได้ประตูครับอารอนดาซินวาลูกนี้ยิงด้วยซ้ายนะครับบอลเลียดนะครับแล้วก็กฤษกรรับไม่ได้แล้วก็มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับชนาญนันท์ป้อมบุปผาครับถูกส่งลงมาแทนอดิศักดิ์กานูนะครับมาดูเกมสวนกลับขึ้นมาของชัยนาทบ้างครับจังหวะนี้ครับเป็น1ประตูต่อ1จนได้นะครับเป็นทางด้านของพานุวัฒน์จินตะนะครับหน้ากระซ้ำลูกนี้นะครับไม่เหลือครับพลังเอ็มโดนตามตีเสมอจนได้นะครับหลังจากนั้นครับมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับมาแล้วครับทางชินี่ชิเปาถูกส่งมาในช่วงท้ายของครึ่งหลังก็มีจังหวะฟาวกันนะฮะชัยนาทได้ฟาวเมื่อสักครู่แล้วก็สวนกลับมาชนานันจังหวะสุดท้ายไม่ได้จบนะครับชนานันป้อมบุปผาชิเปาพยายามมาเติมขึ้นมาก็ยังโดนกฤษกรออกมาตักบอลไม่ได้นะครับเกมสวนมากของชัยนาทบ้างพลาดโอกาสมงนะครับแล้วก็วันใหม่ครับได้มงลูกนี้ข้ามคานออกไปและช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับพลังเอ็มเปลี่ยนตัวคนสุดท้ายนะครับส่งสราวุฒิจตุรพัฒน์นะครับลงไปแทนโคเมนันแต่เวลาที่เหลือครับทั้ง2ทีมก็ไม่สามารถทำประตูกันได้เพิ่มนะครับทำให้วันนี้ครับจบลงด้วยสกอร์1ประตูต่อ1นะครับเสมอกันไปสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมพลังเอ็มนะครับจะมีโปรแกรมบุกออกไปเยือน TOT SC แข่งขันที่สนาม TOT Stadium นะครับในวันอาทิตย์ที่20กรกฎาคม20นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็ติดตามลุ้นตามให้กำลังใจกันได้นะครับกับผลงานในนัดต่อไปของนักเตะพลังเอ็มและในวันนี้ครับเราคงต้องลากันไปนะครับพร้อมกับบทสัมภาษณ์นะครับของหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับและนักเตะพลังเอ็มในนัดนี้ไปฟังพร้อมๆกันเลยครับพี่ๆก็ในทีมโอสถเล่นกันได้เต็มที่ทุกคนครับเล่นดีกันทุกคนครับในส่วนตัวก็ต้องมีปรับปรุงอยู่ต้องไปแก้ไขในส่วนตัวของตัวเองครับเราก็เล่นกันได้ดีก็ส่วนหนึ่งก็อย่างที่บอกนะครับการทำให้แบบลูกแบบที่เราจะได้เปรียบแต่ก็มาเป่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบก็หลายลูกครับที่แบบทำให้เราเสียสมาธิกับกรรมการครับมันก็เหนื่อยครับเราก็อยากได้3แต้มแต่ว่ามันได้แค่1เรานำแล้วเราปิดเกมไม่ได้ปัจจัยหลายๆอย่างโอเคผมผิดด้วยผมคุมสมาธิตัวเองไม่ได้เนื่องจากแบบมีหลายๆอย่างอะไรเงี้ยก็แบบว่าอันนี้คือผมก็ขอโทษอะไรเงี้ยคือผมอยากจะฝากกรรมการเลยนะครับคุณพลาดได้แต่คุณอย่าเป่าคืนพลาดได้ให้มันข้ามไปไม่ใช่คืนไปคืนมามันไม่มีประโยชน์แล้วมันก็ไม่สนุกคุณจะทำให้แบบเกมมันไม่ต่อเนื่องอ่ะนิดหน่อยคุณก็เป่าเพราะว่าคุณเคยพลาดไปแล้วปล่อยไปทีครับคุณมาเป่าระดับนี้แล้วกลัวอะไรคือพลาดทุกคนพลาดได้เป็นมนุษย์คือพลาดคือจบไม่ใช่มาเอื้อแบบว่าโอเคพลาดข้างเราก่อนเป่าไปข้างนู้นพลาดข้างนู้นเป่าไปข้างเรามันไม่ใช่พวกผมถึงผลงานจะไม่ดีแต่ทุกคนเนี่ยพยายามทำงานกันอย่างหนักรวมพลังกันทีมงานเรามีแค่นี้เราก็ทำแค่นี้คือทุกคนพยายามเอาสปิริตทีมกลับมาครับแล้วก็ผมเชื่อว่าสปิริตทีมเนี่ยมันจะทำให้เรารอดแล้วเราก็จะไปตั้งต้นสู้ใหม่ปีหน้าผมหวัง3แต้มในบ้านเนี่ยแต่ว่าเราเหมือนจะท้ายเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องโดนเสียประตูผมว่าจะเป็นจุดหนึ่งที่เราต้องแก้ไขเรื่องหนึ่งพละกำลังต้องอัพพละกำลังสมรรถภาพขึ้นมาใหม่ก็ยังเก็บ3แต้มให้แฟนคลับยังไม่ได้เลยก็พยายามอยู่ก็อาจารย์ช่วยให้พวกเราเก็บ3แต้มให้ได้ขอบคุณครับ